เรามาวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์นะครับที่สกลนครนะครับก็แวะมาไหว้พระนะครับหลังจากลงจากภูเขาภูพานนะครับเทือกเขาภูพานโอ้โหสวยงามครับพอเราเข้ามานะครับก็จะมีที่ทำบุญหล่อพระองค์ใหญ่นะครับแล้วก็ระฆังนะครับธูปนะครับแล้วก็เหรียญนะครับสำหรับใส่บาตรพระพุทธ28พระองค์นะครับนี่นะครับก็ไปใส่ฝั่งนู้นนะครับนี่พระพุทธ28พระองค์จะมีบาตรไว้ให้นะครับนี่นะครับพอเรามาวัดพระบาทน้ำทิพย์นะครับโอ้ก็ตอนนี้ครับแวะมานะครับก่อนจะไปสกลใครมาทางนี้นะครับแถวเทือกเขาภูพานนะครับทางลงมาก็เจอเลยนะครับตอนนี้ก็มีการซ่อมแซมพระพุทธรูปนะครับ118พระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ใหญ่นี่นะครับก็แต่ละองค์นะครับก็จะมีชื่อเลยนะครับนี่องค์ที่1 นี่นะครับสำหรับเหมือนองค์ที่1 นะครับก็จะมีชื่อเลยนะครับสมเด็จพระสมันตะปพาสตถาคตนะครับประวัติเอาคร่าวๆนะคะใช่เพราะว่าพระอาจารย์ท่านทุดงมาที่นี่ในปี47แล้วก็มาค้นพบรอยพระพุทธบาทซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรอยนี้มีคนมีพระรูปหนึ่งค้นพบในปี26แต่ว่าท่านมาปี47แล้วทีนี้ท่านจะออกจากป่าเพราะว่าทุดงมาที่นี่มีช้างเนี่ยมาขวางทางไว้ไม่ให้ท่านออกมาซึ่งประวัติต่างๆเนี่ยเราจะมีเพจวัดพุทธบาทน้ำทิพย์เข้าไปติดตามชมได้ส่วนชาวบ้านก็เลยนิมนต์ให้ท่านอยู่ในจุดนี้ค่ะแล้วก็เลยเป็นที่มาของวัดพุทธบาทน้ำทิพย์จนถึงเวลานี้ก็ประมาณ20ปีที่ก่อตั้งวัดมาส่วนน้ำที่ไหลผ่านรอยพระพุทธบาทนี้คือน้ำแร่เป็นน้ำแร่เลยนะคะซึ่งจุดตรงนี้คือเราสามารถอธิษฐานจิตดื่มทานรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ารักษาเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกอย่างรอยพระพุทธบาทนี่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับมีอยู่แล้วไปเจอท่านไปเจอเองตอนนั้นในยุคนั้นก็คือลักษณะว่ายังไม่สมบูรณ์แล้วก็จะเป็นหินนะมีทั้งหมดเนี่ย7รอยส่วนรอยที่7รอยสุดท้ายก็คือจะเป็นรอยที่ชัดเจนที่สุดมี7รอยมี7รอยค่ะส่วนเวลาหลวงตะม้าหรือว่าสายวัดท่าสุมาก็จะเข้าไปกราบสักการะณจุดตรงนั้นก็คือรอยพระพุทธบาทใช่อย่างเช่นว่าทำไมเราถึงรู้เพราะว่าคนที่เขาป่วยนะคะเขาก็อธิษฐานจิตเสร็จเรียบร้อยแล้วหายป่วยพอหายเสร็จแล้วก็เลยได้มาที่นี่ดังนั้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราเล่าแบบเล่าสู่กันฟังอย่างเคสเนี้ยยังไม่เคยมาทางวัดก็เลยแนะนำเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นน้ำแร่แล้วก็ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยที่ใจโดยใสหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุนท่านบอกว่าทุกอย่างเนี่ยใช้จิตอธิษฐานเราศรัทธาเราเชื่อปฏิหาริย์จะต้องเกิดดังนั้นจุดนั้นเราจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติค่ะการใช่ค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเ
เป็นสมเด็จองค์ปฐมคือให้มากราบสักการะขอพรคือเข้ามาแล้วให้รู้สึกผ่อนคลายใช้ธรรมชาติบำบัดนะคะในจุดตรงนี้ปล่อยให้โล่งสบายๆใช่ทางเข้าอีกฝั่งนึงนะครับต้องข้ามถนนมาก็จะเป็นป่านะครับที่แม่ชีบอกบอกนะครับว่าที่มาฝั่งนี้ก็คือไม่อยากมาทำลายธรรมชาตินะครับลอยพุทธบาททิพย์นี่ครับแล้วกำลังจะเดินไปชมลอยพระพุทธบาททิพย์นะครับทางลงก็จะเป็นปูนนะครับเป็นขั้นบันไดดีนะครับอันนี้ที่เห็นนี่กำลังจะสร้างมณฑปแก้วนะครับครอบรอยพระพุทธบาทนี่นะครับที่ถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะผมอ่านป้ายนะครับนี่ครับก็ที่มณฑปครอบนะครับโหสวยงามครับนี่ครับรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์มีน้ำอยู่นะครับแต่เขามีกฎข้อห้ามนะครับห้ามสตรีลงล้างพระบาทเด็ดขาดนะครับเพราะจะทำให้น้ำทิพย์หยุดไหลนะครับรอยพระพุทธบาทเป็นหินทรายไม่ควรใช้อุปกรณ์ใดๆขัดถูพระบาทเด็ดขาดนะครับเพราะจะทำให้รอยพระบาทสึกหรอนะครับนี่โอ้สมบูรณ์มากนะครับนี่นะครับรอยพระพุทธบาททั้งหมด700นะครับแต่รอยสุดท้ายเนี่ยชัดที่สุดนะครับนี่รอยที่7ครับแล้วก็จะเป็นน้ำที่ไหลไปยังองค์